สงครามนางฟ้าชัดๆครับแดเนียลป้องบัลลังก์ครั้งแรกครับปะทะเมซ่าศึกวันไฟไนท์24ครับผลงานไฟล่าสุดของแดเนียลเนี่ยสามารถพาตัวเองก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้สำเร็จครับโดยการคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันปั้มจับล็อกรุ่นอะตอมเวทหญิงครับเส้นแรกในประวัติศาสตร์มาครองครับจากการเอาชนะคะแนนเจสซ่าคานครับไปได้อย่างน่าประทับใจในศึกวันไฟท์ไนท์14เมื่อเดือนกันยายน66นะครับขณะที่เมซซ่าบาสโตสเนี่ยมีดีกรีความสำเร็จที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับครองแชมป์โลก IBJJF มาถึง9สมัยรวมถึงยังเป็นเจ้าของแชมป์บาซิลแชมป์ยุโรปและก็แชมป์แผ่นอเมริกันอีกหลายสมัยครับและได้รับการยกย่องให้เป็นนักปั้มบล็อกหญิงรุ่นเล็กที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบันครับศึกครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นการปะทะกันของ2ตัวแม่ปั้มจับล็อกรุ่นเล็กที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ครับว่ามันแน่นอนครับติดตามรับชมกันได้ที่ช่อง only77.tv นะครับช่องเรามีถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทางด้านคู่หยุดโลกครับคู่ชิงศึกวันไฟไนท์24คู่นี้นะครับผมเอาง่ายๆคือสงครามนางฟ้านั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ